มันดีครับความยิ่งใหญ่ของงานเพราะรอบ30ปีที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นตลอดเวลาเลยก็จริงๆอย่างที่พี่กิ๊กกล่าวไปนะคะตั้งแต่ปี1994นะคะคุณฟังเสนอเนี่ยเริ่มวางจำหน่ายลิปสติกคอลเลคชั่นเป็นที่แรกก็คือบาร์นีสนิวยอร์กตอนนี้คือครบรอบ30ปีแล้วนะคะเราก็เลยมีการเฉลิมฉลองเพื่อนนะคะที่ในโซนสเปซิฟิกทิศทางการเติบโตของงานในระยะเวลาตลอด30ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอ่ะต้องบอกว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงนะคะด้วยที่ใส่ทันของฟาวเดอร์ของเราคุณฟังเสนอที่เนรมิตแล้วก็สร้างสรรค์เมคอัพที่ถูกใจสาวๆนำเทรนด์นะคะในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็เมคอัพเทรนด์ที่มาจากการสาวคุณเกิดสามารถดูเก่าได้ที่คือเรื่องหลักของการที่ทำงานเนี่ยกับความที่อยู่หมู่คนไทยกับผลิตภัณฑ์ของนาเป็นยังไงในตลอดเวลาที่ผ่านมากับของสาวชาวไทยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าคือจริงๆถือว่าเป็นเทรนด์ที่ถูกใจตอนแรกเนี่ยจริงๆมองว่าเมคอัพที่โด่งดังที่นิวยอร์กที่ต่างประเทศเนี่ยก็เป็นสาวจริงๆไม่ใช่สามารถขับพร้อมกับทุกคนไปนะคะแล้วก็ในแม้แต่เป็นเราสามารถมีเฉดสีที่เข้าถึงเฉดสีชาวไทยได้ด้วยสำหรับโอกาสพิเศษครบรอบ30ปีในปีนี้ได้พี่เจฟมาเป็นเบรดออฟงานนะด้วยเป็นไงบ้างสำหรับดีใจนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะคือจริงๆถ้ามองจากผลงานของคุณเจฟนะคะคือทั้งเรื่องวิสัยทัศน์ในการทำงานความมุ่งมั่นความมั่นใจทุกอย่างที่แสดงออกค่ะเป็นสิ่งที่รีเซ็ตแล้วก็เป็นบทที่จริงๆแล้วนาสมองทำมาตลอดนะคะทำนาเองเนี่ยก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้คุณเจมส์มาทำในประเทศไทยก็เป็นเกียรติจริงๆแล้วก็จริงผมกับวนเวียนอยู่กับนาสมาตั้งแต่แบบลูกแม่แล้วแล้ววันหนึ่งก็แบบวันหนึ่งเราก็อยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้โปรดักแล้วเราก็แบบสนใจกับนาสคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโปรดักต์นี้มันดูถูกกับเรามากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังตอนนั้นก็ยังแบบรู้สึกว่าแบบยังมีอะไร explore อยู่อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราได้ยืนอยู่ในจุดของเป็นฟันคูเซอร์จริงๆแล้วการมันเป็นแบบว่าแบรนด์ออฟเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเนี่ยเป็นพิเศษจริงการทำงานต่อไปจะเป็นยังไงบ้างพี่เจมส์ทำงานทำงานที่เป็นทำงานผมว่ามันน่าจะมีโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรที่แต่ว่าที่ represent ของวัฒนธรรมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างก็จริงแล้วแบบจะเห็นว่าเราแบบมีวิชั่นหรือว่า direction ที่มันใกล้ๆเคียงกันเราเลยมันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอย่ามันต้องมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นในแต่ละผลงานของที่สุดนะครับที่พี่เจมส์ถามผู้ชายเนี่ยที่สมาร์ทมันมีความจำเป็นไม่ต่างกันอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะสำคัญไม่สำคัญเนี่ยเป็นอย่างที่เราชอบหน้าตัวเองตอนเราอยู่ในที่สำคัญแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราชอบลิปสติกสีนี้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือว่าอยากกลัวที่จะลองอะไรอยากกลัวที่จะ explore กับมันอยากกลัวที่จะแบบเฮ้ยฉันเพศนี้ฉันไม่เอาดีกว่าฉันแบบฉันแบบฉันอะไรเงี้ยเอาที่ตัวเองสบายใจที่ตัวสนุกเพราะว่าพอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในโลกเครื่องสำอางแล้วมันไม่ใช่แค่ลิปสติกไม่ใช่แค่ฟอนเดชั่นไม่ใช่แค่แป้งไม่ใช่แค่อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างให้เราชอบมากเราอาจจะชื่นชอบการแต่งหน้าแบบมีหลายรูปแบบแล้วมันอาจจะสนุกสนานแบบที่เราคิดก็ได้เพราะว่าเพศไหนผมว่าเป็นชายมันเถอะป่านนี้มีค่าตลอดนะครับทุกปีจริงๆเห็นด้วยกับที่คุณเจฟเลยนะคะว่าจริงๆเมคอัพไม่ได้ตายตัวไม่มีอะไรผิดสิทธิ์นะคะถ้าไม่สวยก็เป็นหลงแต่ที่คุณทำสุดาเลยนะคะคือไม่มีผมไม่มีผิดไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะขอให้ความสนุกกับการในต่างประเทศแล้วก็ดึงสุดแรงของมือนั่นแหละค่ะคือต้องหมายที่แท้จริงขอบคุณค่ะWelcome to Star Society.